วิธีฟื้นฟูกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อให้สมบูรณ์และกำจัดความเจ็บปวดในเวลาเพียง7วันสาเหตุสำคัญของอาการปวดหลังขาและข้อต่อของคุณคือการใช้ท่าทางที่ผิดลักษณะหากคุณกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่คุณไม่ต้องกังวลเพราะในบทความนี้เราจะนำเสนอวิธีรักษาแบบโฮมเมดที่จะช่วยให้คุณกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งคุณจะช่วยจัดการกับอาการปวดหลังและเสริมสร้างกระดูกของคุณให้แข็งแรงรวมไปถึงอาการปวดคอขาและข้อต่ออีกเช่นกันมันคือส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดที่ใช้ในการรักษานี้อีกทั้งยังหาง่ายและราคาไม่แพงเพียงคุณมีเจลาติน150กรัมให้คุณเตรียมทำก่อนเข้านอนโดยนำเจลาติน2ช้อนโต๊ะหรือ5กรัมลงไปผสมในน้ำเย็น1แก้วและคนให้เข้ากันและปล่อยทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนที่อุณหภูมิห้องเจลาตินจะเปลี่ยนเป็นวุ้นเมื่อรวมกับน้ำจากนั้นในตอนเช้าให้ใส่วุ้นเจลาตินลงไปในนมชาโยเกิร์ตหรือน้ำผลไม้สดและก็ดื่มมันวิธีรักษาโฮมเมดธรรมชาตินี้จะช่วยรักษาอาการปวดคอข้อต่อและขาของคุณได้ในเวลาเพียง7วันและคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์คุณควรทำการรักษานี้สำหรับ1เดือนแล้วหยุดพัก6เดือนหลังจากนั้นหากจำเป็นคุณสามารถทำซ้ำได้อีก1เดือนด้วยวิธีนี้เพราะมันจะช่วยเพิ่มความหล่อลื่นให้กับข้อต่อของคุณทำไมเจลาตินจึงดีกับข้อต่อของคุณเจลาตินเป็นยาที่มีคุณภาพสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายดังต่อไปนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพทางใจเสริมสร้างเส้นผมและผิวหนังช่วยในการรักษาดิสเพนเซียดิสเพลเชียการเจริญเติบโตที่ผิดปกติจากการขาดสารอาหารช่วยบำรุงผิวพรรณเพิ่มความยืดหยุ่นแข็งแรงให้กับเส้นเอ็นเจลาตินเสริมสร้างข้อต่อและกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงช่วยเพิ่มการเผาผลาญอาหารช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและโรคข้อเข่าเสื่อมดังที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วยาโฮมเมดนี้จะบรรเทาอาการปวดและตึงหลังได้ในเวลาเพียง1สัปดาห์นอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นและทำให้ความเจ็บปวดต่างๆหายไปได้ในเวลาเพียง1เดือน